พระไทยเนี่ยนะฮะมีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางสังคมมาตลอดคุณจะไปบอกว่าพระไม่ได้ยุ่งการเมืองถ้าเราบอกว่าตั้งแต่อดีตโบราณ เราอยู่ในสังคมหมู่บ้านมีพระอยู่กลางวัดมีวัดอยู่กลางหมู่บ้าน เขาก็จะมีผู้เฒ่าผู้มีเจ้าอาวาสเหมือนกันเขาก็จะเป็นคนที่เป็นประนอมช่วยกันตัดสินเรื่องอะไรต่างๆในสังคมช่วยกันดูแลเรื่องสังคมมันเป็นศีลธรรมที่มันอยู่กับสังคมแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอ๋อพระมีหน้าที่อย่างเดียวฮะสวดศพบวชนาคแล้วก็สอนคนไปนิพพานส่วนประชาชนเนี่ยจะเดือดร้อนยังไงความสังคมมันไม่เป็นธรรมสังคมอยุติธรรมยังไงหรือว่าคนไม่มีจะกินยังไงเนี่ยพระไม่ต้องมายุ่งพระอยู่ในวัดนู่นอันนี้คือศาสนาที่พยายามจะบอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับสังคมแล้วก็กฎเกณฑ์ของมหาเถรสมาคมยุคปัจจุบันก็คือแบบนี้ก็คือกฎพระป่าพระป่าหมายถึงว่าที่ท่านไปเข้าป่าเนี่ยใช่ไหมฮะคือสังคมมันจะวินาศสิบหายก็ช่างมันเถอะพระก็จะไปเดินจาริกแสวงบุญอยู่คุณก็ไปทำบุญกับพระแล้วกันชาติหน้าคุณจะได้ขึ้นสวรรค์หรือไปนิพพานซึ่งอันนี้ไม่ใช่ใครอยากจะทำอะไรก็ทำไปพระอยากจะแสวงบุญอะไรก็พระก็มีสิทธิ์ที่จะทำในสังคมได้ด้วยครับแล้วก็คุณศรีสุวรรณมักจะอ้างเรื่องข้อบัญญัติอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการบัญญัติจากคณะสงฆ์ซึ่งบัญญัติในยุคสมัย6ปีรัฐประหารนี้ด้วยและไม่ได้เกี่ยวกับพุทธบัญญัติคนละเรื่องกันครับคือแล้วไอ้ข้อบัญญัติต่างๆที่กำกับสงฆ์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นข้อบัญญัติเดียวกับพุทธบัญญัติและไม่ได้แปลว่าเป็นบัญญัติเดียวหรือปรัชญาเดียวกันเอาเข้าจริงๆศาสนาพุทธเนี่ยเกิดขึ้นจากการเมืองครับเนื่องจากไม่พอใจสังคมฮินดูขณะนั้นก็เลยตั้งคณะขึ้นมาใช่ไหมฮะว่ากันไปแล้วมันคือการขบถจากจารีตประเพณีเดิมของอินเดียครับแล้วก็ในช่วงนั้นการเมืองในแง่นี้ด้วยในแง่ที่กบิลพัสดุ์เนี่ยเป็นแคว้นที่เล็กๆที่อยู่ตรงกลางครับพระเจ้าก็เลยแบบระหว่างมหาอำนาจทั้งหลายพระเจ้าก็เลยสอนเรื่องการประนีประนอมเอาตรงๆนะพระพุทธเจ้าท่านมีไว้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือท่านตั้งคำถามกับมนุษย์กับชีวิตมนุษย์ถูกฮะกับชีวิตตัวเองนั่นก็หมายความว่าทุกๆเรื่องเนี่ยมันสามารถตั้งคำถามได้หมดใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องอะไรก็แต่เนื้อหาคือขบฏดีนี่เองคือการฉีกจากสังคมฮินดูสมัยนั้นคือกบฏต่อสังคมฮินดูสมัยนั้นซึ่งมันมีแบ่งชนชั้นมีอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ความจริงวันมอบพระเนี่ยมีภาพน่าประทับใจเลยนะเอามาคือหากันมาเลยเอาคิ้วขึ้นมาอะไรนะช่วงคิ้วใช้คำว่าอะไรผมจำไม่ได้พระชูชูป้ายประมาณนั้นแหละประมาณนั้นช่วงคิ้วอะซึ่งไอ้คนไม่เข้าใจนี่เป็นด่าพระเฮ้ยแต่จริงๆอันนั้นอะคือกลายเป็นแบบว่าทำความเข้าใจให้คนได้มากเลยเพราะว่ามีคนเอามาโพสต์มาแชร์ต่อเต็มไปหมดแล้วบอกว่าคุณสังเกตพระประเทศอื่นเนี่ยที่เป็นศาสนาพุทธเนี่ยนะฮะไม่ใช่เฉพาะมหายานนะที่อื่นเขาก็ไม่ได้โกนคิ้วมีแต่สงไทยแล้วบอกว่าสุดท้ายเราไปค้นประวัติศาสตร์กันมาเนื่องจากว่าไม่รู้สมัยไหนที่อ้างว่าแบบระหว่างอยุธยากับพม่าเนี่ยคือกลัวว่าพระเนี่ยพระพม่าพม่าส่งสายลับมาบวชเป็นพระแล้วก็ไม่โกนคิ้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นพระไทยก็ต้องโกนคิ้วเพื่อไม่ให้แบบแยกออกจากสายลับพม่าอะไรเงี้ยแต่เขาบอกเฮ้ยนั่นมันกี่ร้อยปีแล้วแล้วยังไม่ต้องพูดแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นพุทธอ่ะยังไม่ต้องพูดถึงธรรมยุทธนิกายมหานิกายอะไรต่างๆเนี่ยการเมืองทั้งนั้นแหละฮะครับนะมันเลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับ